อาตมาได้ทราบว่าไม่สบายเลยมาเยี่ยมเขามาเยี่ยมในลักษณะอย่างที่กำลังกระทำอยู่นี้การมาเยี่ยมนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่ามีธรรมะมาฝากส่วนเรื่องธรรมะนี่ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเกี่ยวกับปัญหาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างน่าสนใจและน่าอัศจรรย์เป็นที่สุดแต่คนทั้งหลายก็ไม่ค่อยจะได้ฟังหรือได้ฟังก็ไม่สนใจข้อความนั้นมีอยู่ว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายได้อาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดก็จะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่ก็จะพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความตายเจ็บก็จะพ้นจากความเจ็บสัตว์ที่มีความตายก็จะพ้นจากความตายเรามักจะเอามาสวดมนต์กันท่อนเดียวครึ่งเดียวคือสวดว่ามีความเกิดเป็นธรรมดาไม่พ้นความเกิดไปได้มีความแก่เป็นธรรมดาไม่พ้นความแก่ไปได้มีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่พ้นความเจ็บไปได้มีความตายเป็นธรรมดาไม่พ้นความตายไปได้มันสวดท่อนเดียวไม่สวดให้ตลอดไปถึงข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าได้อาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความเจ็บและสัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความตายข้อนี้มันมีความหมายที่จะต้องทำความเข้าใจกันให้ดีๆมิฉะนั้นจะไม่อาจเข้าใจได้ว่าจะพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไปได้อย่างไรแล้วก็จะคัดค้านว่าพระพุทธเจ้าเองก็ยังแก่ยังเจ็บและยังตายฉะนั้นมันเป็นความหมายชนิดที่ยังไม่ถูกตรงตามเรื่องราวโดยเรื่องราวนั้นโดยใจความของเรื่องราวนั้นมันมีความหมายว่าปัญหาทั้งหลายเกี่ยวกับความเกิดปัญหาทั้งหลายเกี่ยวกับความแก่ปัญหาทั้งหลายเกี่ยวกับความเจ็บปัญหาทั้งหลายเกี่ยวกับความตายเช่นว่าเมื่อเกิดมาก็ต้องได้ประสบพบกันข้าวกับธรรมชาติแห่งความเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่จะได้ตามปรารถนาไปเสียทุกอย่างเกิดมาจึงประสบกันกับสิ่งเหล่านี้นี่เรียกว่าปัญหาของความเกิดความแก่ก็เหมือนกันต้องแก่ชราลงไปทุกวันมีปัญหาหลายอย่างหลายประการจะต้องเยียวยารักษาจะต้องไปอยู่โรงพยาบาลจะต้องทำอะไรอีกหลายอย่างเป็นปัญหาเกี่ยวกับความแก่แต่ก็รวมอยู่ที่เป็นความทุกข์ใจความเจ็บนี่ก็เป็นสิ่งที่ทนยากจะทำให้เกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ใจส่วนความตายนั่นเป็นที่ตั้งแห่งความกลัวมันก็เป็นความทุกข์ใจถ้าไม่มีปัญหาทั้งหลายอันเกี่ยวกับความเกิดแก่เจ็บตายแล้วมันก็ไม่ต้องมีความทุกข์ใจถ้า
ทำอย่างไรจึงจะเป็นอย่างนั้นได้คำตอบมีอยู่ว่ามีพระพุทธองค์เป็นกัลยาณมิตรเป็นมิตรที่แท้เป็นมิตรที่จริงเป็นมิตรที่ดีเมื่อมีพระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วจะพ้นได้อย่างไรข้อนี้หมายความว่าถ้าเป็นกัลยาณมิตรกันได้จริงๆก็หมายถึงเข้าใจพระธรรมคำสอนของพระองค์แล้วก็ปฏิบัติอยู่ตามถ้อยคำเหล่านั้นจนถึงที่สุดพระองค์ตรัสสอนเรื่องอะไรถ้าเข้าใจแล้วจะพ้นทุกข์ถึงที่สุดพระองค์ตรัสสอนเรื่องความไม่มีตัวตนความไม่มีตัวตนหรือของของตนมีแต่อะไรก็มีแต่สิ่งที่เรียกว่าสังขารมีขันธ์มีธาตุมีอายตนะซึ่งเป็นของปรุงแต่งตามธรรมชาติมีความรู้สึกคิดนึกได้แต่แล้วมันน่าสงสารที่ว่าไอ้ความคิดนึกนั่นมันไม่ถูกต้องคือมันมีความคิดนึกไปในทางที่มีตัวตนเป็นของของตนและหวังจะให้อะไรอะไรทุกอย่างนั้นเป็นไปตามความปรารถนาของตนไปมีความคิดเสียอย่างนี้มันก็ฟื้นกันกับความจริงที่ว่าทุกอย่างเป็นของที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติใครจะบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของตนไม่ได้ถ้าว่าเข้าใจเห็นแจ้งธรรมะข้อนี้คือมีจิตใจเห็นโดยประจักษ์ชัดลงไปว่าไม่ใช่เป็นตัวตนไม่ใช่เป็นของตนและสละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนของตนเสียได้มันก็ไม่ต้องมีความรู้สึกในข้อที่ว่าจะมีอะไรที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของตนเพราะว่ามันไม่มีตัวตนเสียแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นความต้องการของตนสิ่งต่างๆก็เป็นไปตามธรรมชาติจิตใจก็เห็นแจ้งในความที่ไม่มีอะไรเป็นของตนอยู่เป็นปกติมันก็ไม่มีความยึดมั่นในสิ่งใดๆที่จะให้เป็นไปตามความปรารถนาของตนมันก็เลยไม่มีเรื่องกระทบใจที่ทำให้ต้องเป็นทุกข์ความเกิดก็เป็นของธรรมดาเช่นนั่นเองความแก่ก็เป็นของธรรมดาเช่นนั่นเองความเจ็บก็เป็นของธรรมดาเช่นนั่นเองความตายก็เป็นของธรรมดาเช่นนั่นเองแต่มันยากที่จะรู้สึกว่ามันเป็นเช่นนั่นเองเพราะเหตุว่ามันมีความคิดที่ผิดมีความคิดที่เป็นไปตามอำนาจของอวิชชาเกิดขึ้นมารับเอาสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของตนไม่เคยมีความคิดที่จะคิดไปว่ามันเป็นเช่นนั่นเองของธรรมชาติความทุกข์จึงได้เกิดขึ้นมาจากความสำคัญผิดแล้วไปยึดมั่นถือมั่นเอาสิ่งนั้นๆโดยความเป็นของตนถ้าได้อาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรและตนเองก็เป็นกัลยาณมิตรของพระองค์ด้วยแล้วก็จะย่อมมีจิตใจชนิดที่มองเห็นตามคำตรัสตามคำสอนตามคำชี้แนะตามคำที่ทรงเปิดเผยว่ามันมีแต่ธรรมชาติที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและเป็นไปอย่างเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองจึงมีความหมายพิเศษเข้าใจได้ยากสักหน่อย
แต่ก็ไม่เหลือวิสัยที่จะเข้าใจถ้าเห็นเช่นนั่นเองก็จะหัวเราะเยาะความเกิดหัวเราะเยาะความแก่หัวเราะเยาะความเจ็บหัวเราะเยาะความตายถ้าไม่เห็นเช่นนั่นเองมันก็มีตัวตนเป็นผู้เกิดผู้แก่ผู้เจ็บผู้ตายมันก็เลยหัวเราะไม่ออกเพราะมันกำลังมีปัญหาหนักไปเสียทุกอย่างทุกประการเกี่ยวกับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่ขอให้มาคิดกันเสียใหม่ให้ถูกตรงตามพระพุทธภาษิตที่ว่าถ้าได้อาศัยเราตถาคตเป็นกัลยาณมิตรแล้ว สัตว์ที่มีความเกิดจะพ้นจากความเกิดที่มีความแก่จะพ้นจากความแก่ที่มีความเจ็บจะพ้นจากความเจ็บที่มีความตายจะพ้นจากความตายนะถ้าพ้นจากปัญหาเหล่านี้ได้ก็เป็นอันว่าเป็นกัลยาณมิตรกับพระพุทธเจ้าแล้วถ้ายังพ้นไม่ได้ก็ยังไม่ได้เป็นกัลยาณมิตรกันกับพระพุทธเจ้าเราจะทำอย่างไรดีที่จะเป็นกัลยาณมิตรกับพระพุทธเจ้าให้ได้จริงๆและก็จะได้พ้นจากปัญหาเหล่านั้นคำตอบทางหนึ่งมันก็ตอบได้ง่ายๆว่าถ้าอยู่เหนือปัญหาเหล่านั้นคือเหนือปัญหาของความเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละได้เป็นเหมือนพระพุทธเจ้าได้เป็นกัลยาณมิตรของพระพุทธเจ้าเราจะทำอย่างไรสำหรับฝ่ายเราเราก็ศึกษาให้เข้าใจถึงข้อที่จัดว่าสังขารทั้งหลายเป็นเช่นนั่นเองธรรมชาติปรุงแต่งก็เป็นเช่นนั่นเองคือว่าจะไม่เที่ยงคือเปลี่ยนแปลงคือว่าจะทนยากและเป็นทุกข์ว่าจะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความต้องการไม่ได้คือไม่ใช่ตัวตนถ้าอย่างไรก็ลองตั้งใจที่จะเป็นกัลยาณมิตรกับพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรของเรามีเราเป็นกัลยาณมิตรของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงประสงค์อย่างนั้นพยายามสอดส่องไปตามคำสั่งสอนที่ให้เห็นว่าเป็นสักว่าสังขารหรือธรรมชาติล้วนๆปรุงแต่งกันไปเปลี่ยนแปลงกันไปเกิดความคิดไม่ถูกเรื่องขึ้นมาก็เป็นทุกข์ถ้ายังมีความคิดถูกต้องดีอยู่ก็ยังไม่เป็นทุกข์จึงต้องสะสมในความคิดที่มันถูกต้องตามเรื่องของธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ว่ามันเป็นเช่นนั่นเองในที่สุด ก็จะมีจิตใจหลุดจากความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องตัวตนเป็นจิตใจเกลี้ยงเป็นจิตใจว่างไม่ประกอบอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าตัวตนไอ้ความทุกข์มันก็เกิดไม่ได้เพราะไม่มีตัวตนนะสำหรับจะเป็นทุกข์เพราะไม่มีตัวตนสำหรับจะเกิดแก่เจ็บตายและไม่มีใครนะสำหรับจะเป็นผู้เกิดแก่เจ็บตายข้อความทั้งหลายเหล่านี้มีอยู่ในพระบาลีนำมากล่าวให้ฟังในโอกาสเช่นนี้เพื่อจะเผชิญกันกับความเจ็บไข้เพื่อจะขับไล่ปัญหาอันเกี่ยวกับความเจ็บไข้ทุกๆปัญหาให้หมดไปไม่ว่าสังขารจะเป็นอย่างไรก็ไม่มีความเป็นทุกข์เลยหวังว่าคงจะได้มีการพินิจพิจารณาให้เป็นอย่างดีเพียงเท่านี้ข้อหนึ่งก่อนเจ้าในการมาเยี่ยมครั้งที่สองนี่อยากจะพูดเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุด
ในพระพุทธศาสนาเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นหรือเพราะยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละจึงได้เกิดความทุกข์จะต้องรู้จักในความยึดมั่นถือมั่นนั่นให้ดีๆให้มองให้เห็นชัดทีเดียวว่าความทุกข์เกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นเราจะศึกษาไอ้ความยึดมั่นถือมั่นกันอย่างเพียงพอความยึดมั่นถือมั่นนั่นมันมีสองแบบแบบที่หนึ่งยึดมั่นว่าตัวตนหรือของตนนี่แบบหนึ่งแบบที่สองยึดมั่นเป็นคู่ยึดมั่นว่าดีว่าชั่วว่าได้ว่าเสียว่าแพ้ว่าชนะว่าผิดหวังว่าสมหวังแม้ที่สุดแต่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วเป็นนรกเป็นสวรรค์ล้วนแต่ยึดมั่นเป็นคู่ธรรมแรกนั่นมันก็เป็นธรรมบวกฉันยึดมั่นว่าดีมันก็เกิดปัญหาไปตามแบบดีคำหลังเป็นคำเดียวคือแทนคำว่าชั่วเป็นคำลบยึดมั่นว่าชั่วมันก็มีปัญหาไปตามแบบชั่วดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์ได้เสียแพ้ชนะขาดทุนกำไรผิดหวังสมหวังเป็นคู่เหล่านี้ล้วนจะมีปัญหาไปตามแบบของตนพวกแรกที่ว่ายึดมั่นเป็นตัวตนเป็นของตนนั่นหมายความว่าเมื่อได้รับอารมณ์อย่างใดมาแล้วมีผัสสะมีเวทนาแล้วมันก็ย่อมจะเกิดความอยากคือตัณหาโดยสมควรแก่เวทนาเช่นว่ามันเป็นสุขเวทนามันก็อยากได้ถ้ามันเป็นทุกขเวทนามันก็เป็นวิภวะตัณหาอยากไม่ได้อยากไม่เอาเมื่อเกิดความอยากเต็มที่ขึ้นในจิตใจแล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาเองตามธรรมชาติว่าเราเป็นผู้อยากแล้วความอยากนั้นก็อยากเพื่อจะได้มาเป็นของเราจึงเห็นได้ทันทีว่าให้ความรู้สึกว่าเราหรือของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องปรุงแต่งขึ้นมาถ้าของจิตที่ปราศจากความรู้แจ้งแล้วมันเกิดตามธรรมชาติตามธรรมชาติแท้ๆพอเกิดความอยากขึ้นมาในจิตใจแล้วมันก็จะปรุงความรู้สึกว่าผู้อยากคือฉันผู้อยากเราผู้อยากคือตัวกูผู้อยากขึ้นมาได้เองมันก็เกิดตัวตนทีนี้ก็อยากได้นั่นไงมันอยากได้มาเป็นของตนมันก็เกิดความรู้สึกว่าของตนขึ้นมาเนี่ยขอให้ทราบความลับของธรรมชาติว่าไอ้ความรู้สึกว่าตนว่าของตนนั่นน่ะเป็นเรื่องลมๆแรงๆเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติเช่นนั่นเองตามธรรมชาติเช่นนั่นเองมันจะต้องเกิดความรู้สึกว่าตนหรือของตนขึ้นมาหลังจากที่เกิดความอยากหรือความต้องการอะไรเต็มที่ลองทบทวนด้วยดีว่าพอเราอยากอะไรอย่างเต็มที่อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากอะไรสุดแท้เมื่อเกิดความอยากเต็มที่แล้วความรู้สึกว่าตนซึ่งเป็นผู้อยากเป็นเจ้าของความอยากนั่นก็จะรู้สึกขึ้นมาในใจเรื่องมันถึงกับพร้อมกันเลยพอมันอยากได้มันก็อยากได้เป็นของตน
นเป็นผู้อยากและอยากจะได้มาเป็นของตนพอมันมีตนมีของตนในความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็เป็นของหนักมันก็เป็นของหนักคือเป็นเรื่องที่จะต้องหนักอกหนักใจร้อนรนกระวนกระวายผิดปกติไปเป็นธรรมดานี่เรียกว่าความรู้สึกคิดนึกยึดมั่นว่าตนว่าของตนนั่นแหละทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นทุกข์นี่เรียกว่ายึดมั่นอย่างเป็นตัวตนหรือเป็นของตนทีนี้ยึดมั่นอย่างเป็นคู่คู่ยึดมั่นว่าดียึดมั่นว่าชั่วยึดมั่นว่าบุญยึดมั่นว่าบาปยึดมั่นว่าได้ยึดมั่นว่าเสียยึดมั่นว่าแพ้ว่าชนะยึดมั่นว่าแพ้เป็นคู่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 นี่มันก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นทุกข์ยึดมั่นว่าดีมันก็มีจิตใจละรัวไปตามแบบของความดียึดมั่นว่าชั่วมันก็ละรัวไปตามแบบของความชั่วทั้งดีและทั้งชั่วไม่ให้เกิดความรู้สึกอันสงบทั้งดีและทั้งชั่วไม่ได้ให้เกิดความรู้สึกอันสงบต้องมีความรู้สึกที่เป็นกลางไม่ต้องดีไม่ต้องชั่วมันจึงจะไม่ปรุงแต่งเป็นความวุ่นวายถ้ายึดมันว่าดีมันก็อยากดียึดมันว่าชั่วมันก็กลัวชั่วหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นปัญหาขึ้นมาจากความยึดมันว่าชั่วว่าดีว่าได้ว่าเสียว่าแพ้ว่าชนะว่าเอาเปรียบหรือว่าได้เปรียบแล้วมันจังยึดมั่นชนิดที่เปรียบเทียบตรงกันข้ามมันต้องยึดมั่นว่าดีเป็นคู่เปรียบถึงจะมีความรู้สึกว่าชั่วไม่ต้องมีความรู้สึกว่าชั่วเป็นคู่เปรียบจึงจะมีความรู้สึกว่าดีไอ้ของคู่คู่เหล่านี้มีมากมายไม่รู้กี่สิบคู่กี่ร้อยคู่เดี๋ยวซ้ำไปนิยตมันเป็นคู่คู่แล้วก็มีปัญหาไปตามแบบที่เป็นคู่ถ้ารู้สึกว่าได้ก็ดีใจถ้ารู้สึกว่าเสียก็เสียใจได้ก็วุ่นไปแบบหนึ่งเสียก็วุ่นไปแบบหนึ่งจึงสู้ความสงบไม่ได้ไม่ต้องไปหมายมั่นให้เป็นได้หรือเป็นเสียไม่ต้องไปหมายมั่นให้เป็นสมหวังหรือเป็นผิดหวังไม่ต้องไปหมายมั่นให้เกิดความรู้สึกว่าแพ้หรือชนะไม่มีความรู้สึกเป็นคู่คู่ใดหมดกระทั่งไม่มีความรู้สึกว่าเขาทำตามความพอใจของเราหรือว่าเขาไม่ทำตามความพอใจของเราไอ้ความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นได้ง่ายและมันเป็นสิ่งที่จะต้องมีโดยง่ายไม่ว่าใครไม่ว่าที่ไหนมันจะต้องมีความรู้สึกคู่นี้ถ้าว่าทำอะไรอะไรเกี่ยวกับผู้อื่นคือเกี่ยวกับสังคมหรือเกี่ยวกับชาวโลกทีนี้ก็ว่าถ้ายึดมั่นว่าดีมันก็เหมือนกับแบกความดียึดมั่นว่าชั่วก็แบกความชั่วยึดมั่นว่าแพ้ก็ว่าชนะก็แบกไอ้ความชนะยึดมั่นว่าแพ้ก็แบกความแพ้พอยึดมั่นสิ่งใดอย่างไรมันก็มีความกดทับลงที่จิตใจเป็นความหนักนี่เรียกว่าปัญหามันเกิดขึ้นมาปัญหามันเกิดขึ้นมามันก็เลยเป็นความทุกข์ทั้งนั้นนี่ขอให้มองให้ชัดว่าความทุกข์เกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นความทุกข์เกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นเราจะสังเกตให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีความรู้ทุกคนไม่ใช่เฉพาะผู้ที่จะบรรลุพระอรหันต์เท่านั้นที่จะเรียนรู้เรื่องนี้นะคนธรรมดาอยู่ในโลกมันก็เต็มไปด้วยสิ่งที่เกิดความรู้สึกเป็นคู่คู่นั่นมากที่สุดแต่เด็กเล็ก
ก็จะต้องได้รับการอบรมให้ดีที่สุดที่จะไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นถ้าเด็กมันยึดมั่นถือมั่นมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะขี้โกรธถ้ามันยึดมั่นถือมันจะขี้โกรธมันจะขี้โมโหเด็กที่ยึดมั่นถือมั่นมันจะหัวดื้อหัวดื้อตีให้ตายมันก็ไม่ยอมไม่ยอมแพ้ถ้ามันยึดมั่นถือมั่นอีกทางหนึ่งมันก็ทำให้ร้องไห้ได้ง่ายอะไรตกแตกตุ๊กตาตกแตกเด็กเล็กๆก็ร้องไห้อะไรหายมันก็ร้องไห้หรือว่ามันสอบไล่ตกมันก็ร้องไห้จะยึดมั่นถือมั่นมากสอบไล่ตกก็คิดจะไปฆ่าตัวตายแต่ที่ร้ายกว่าสิ่งใดทั้งหมดนั่นก็คือเมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็จะมีความเห็นแก่ตัวมันมีความรู้สึกว่าเป็นตัวและเป็นของตัวมันก็จะเกิดความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวนี่เกิดได้ตั้งแต่เด็กเล็กๆจนคุณเด็กผู้กลางเด็กวัยรุ่นหรือคนหนุ่มสาวคนพ่อบ้านแม่เรือนคนแก่คนเฒ่าเกิดความเห็นแก่ตัวแล้วมันก็ต้องเกิดกิเลสเป็นธรรมดาเกิดความเห็นแก่ตัวเมื่อถูกใจตัวก็เกิดความโลภไม่ถูกใจตัวก็เกิดความโกรธเข้าใจไม่ได้มันก็เกิดความหลงมันก็เกิดได้ทั้งความโลภความโกรธความหลงเพราะความเห็นแก่ตัวซึ่งมาจากความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวหรือมีของตัวเมื่อเด็กๆได้รับการอบรมเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นพอสมควรแล้วมันก็จะไม่ต้องร้องไห้ง่ายมันจะไม่โมโหร้ายง่ายมันจะไม่หัวดื้อและมันจะไม่ทำอะไรอีกหลายๆอย่างที่มาจากความเห็นแก่ตัวเพราะความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละพุทธศาสนาจึงมีหลักว่าความทุกข์เกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นแต่คนทั่วไปมักจะได้ยินว่าความทุกข์เกิดมาจากตัณหาถ้าได้ยินเพียงเท่านั้นเขาก็ควรจะได้ยินต่อไปครบบริบูรณ์ว่าตัณหานั่นเป็นเหตุให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นดังพระบาลีว่าตัณหาเป็นปัจจัยก็เกิดอุปาทานความอยากเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความรู้สึกว่ามีผู้อยากคือเป็นตัวตนของผู้อยากแล้วก็อยากจะได้มาเป็นของตนตัณหาต้องให้เกิดอุปาทานเสียก่อนจึงจะเป็นความทุกข์โดยหลักใหญ่ๆโดยสรุปทั่วไปแล้วก็มีความยึดมั่นในขันธ์ทั้ง5ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งโดยความเป็นตัวตนแล้วมันก็ต้องหนักคือมันจะต้องแบกของหนักปัญหาต่างๆมันก็ประดังกันเข้ามาความทุกข์ย่อมเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นในลักษณะอย่างนี้ขอให้มองดูสำรวจดูให้ดีๆว่ามีปัญหาอะไรอยู่แล้วปัญหานั้นเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นว่าอะไรว่าอย่างไรแล้วก็จะพยายามละไอ้ความยึดมั่นถือมั่นเหล่านั้นเสียในความทุกข์ก็จะสลายหายไปว่างไปการยึดมั่นถือมั่นมันไม่ว่างเพราะมันยึดอยู่มันอัดอยู่มันปรุงแต่งอยู่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ว่างมันก็ไม่มีความทุกข์เลยเนี่ยขอให้ศึกษาเรื่องความยึดมั่นถือมั่นในโอกาสเช่นนี้ให้มากเป็นพิเศษก็จะแก้ปัญหาต่างๆได้